刚好刚好他弟弟在那在因为我断了弟弟有难的我那么难看我那么多的看我都忘记的话你นี่ผมของเราเนี่ยมันขาดมาต่อนี้แล้วผมจะทำยังไงที่จะออกรอให้ผมมานำเรียนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการอย่างนี้เกิดขึ้นในจังหวัดพะเยาอีกนั้นก็จะขอความร่วมมือท่านสุนทรการจังหวัดท่านผอ.สผอ.เขตหนึ่งและท่านผอ.เรียนนะครับได้มีการผู้แทนว่ามีหนังสือสั่งการหนังสือเรียนไปให้ทั้งสพ.เขต1และ2ผู้แทนทุกโรงเรียนในจังหวัดพะเยานั้นได้หาแนวทางป้องกันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในสมองนี้หรือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในสมองอื่นอีกไม่ให้เกิดขึ้นในจังหวัดพะเยาของเราโดยมีมาตรการต่างๆซึ่งเป็นส่วนของการศึกษาที่จะต้องดําเนินการตัวอย่างเช่นมีการจัดกิจกรรมให้เด็กมีความรับความสมัครใจมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อให้เด็กแสดงออกถึงความร่วมด้วยช่วยกันมีสมาธิดีหรือแม้แต่การเข้าค่ายซึ่งเป็นอยู่ในหลักสูตรของการศึกษาอยู่แล้วในส่วนที่สองนะครับอันนี้ก็สำคัญก็คือผมอยากจะให้ทางฝ่ายปกครองนะครับที่ทางจังหวัดได้สั่งการไว้ในที่ประชุมหลายครั้งแล้วว่าถึงจะมอบหมายท่านในเบอร์ในพื้นที่ซึ่งเป็นนักปกครองท้องที่พูดง่ายๆว่าปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้จะให้เชิญผู้บริหารทางศึกษาหรือท่านผู้จัดการเรื่องที่โรงเรียนมาศึกษาหาร่วมกันครับเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการที่จะขจัดความเปล่าเปลี่ยนการที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตทั้งหมดนี้อีกประเด็นพูดง่ายๆว่าให้พวกเราได้ช่วยกันนะเป็นเชิญสร้างสรรค์และเชิญบวกเป็นเชิญครับปกติธรรมนี้อายุเท่าไหร่นะคะพอเรียกท่านพอลงไปเมื่อวันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยท่านทีมกฎหมายทีมสังคมแล้วก็ทีมแพทย์ปกครองผู้ปกครองท้องที่แล้วปกครองที่เข้าไปพูดคุยด้วยกันเอาพี่น้องกันมาที่บ้านเอาท่านนายกอบต.ไปพูดไกลเกินก็ได้ยินยอมแล้วครับยินยอมก็เป็นค่าเยียวยานะครับค่าเยียวยาเป็นท่านเขาเรียกว่าค่าสั่งนะครับ4,000 บาทนะครับซึ่งก็ทางผู้ปกครองผู้ที่เสียหายก็ยอมรับนะครับแล้วก็ดำเนินการไปดีแล้วก็ได้ให้ทางนักเรียนนะครับที่เป็นผู้กระทำเนี่ยนะครับได้ไปขอโทษนะครับได้ไปกราบทางแม่ทางยายทางนักเรียนที่ผู้ถูกกระทำผิดเรียบร้อยแล้วผมก็เรียกพูดเป็นภาษารัฐศาสตร์ใช่ไหมผู้ปกครองฝ่ายน้องผู้ใหญ่น้องโตน้องม.2มากราบขอเข้ามาคุณแม่คุณยายใช่ไหมท่านยืนยันไหมผู้ใหญ่ยืนยันแล้วนะต้องพยายามไม่ให้มีการแชร์มีการโพสอะไรที่จะกระทบถึงเด็กและผู้ปกครองซึ่งตามกฎหมายคุ้มครองเด็กเขาไม่ว่าจะแบบสั้นทางหนึ่งในส่วนระหว่างนี้นะครับขอให้ทุกส่วนการดำเนินการในส่วนของตามหน้าต่างนะครับพร้อมเปิดใจผมคิดว่าการที่เป็นบุคคลสาธารณะต้องน้อมรับคำวิจารณ์พร้อมที่รับคำให้ข้อมูลให้ท่านให้โอกาสได้ผมมาข้อมูลประมาณร่วมชั่วโมงเลยผมก็เกรงใจท่านดึกแล้ว